โอเคนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์และ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนละครึ่งนะครับโอเคนะครับรัฐครึ่งหนึ่งรัฐบาลครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งอ่ะแบ่งกันไปนะรอเล่นนะโอเคนะครับมาตรงนี้นะมันจะมี G Wallet อยู่ตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปนะฮะโอเคนะ G Wallet กระเป๋าเงินจากภาครัฐนะครับอันนี้ของธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่าไปลงทะเบียนเอ้ยไม่ใช่เพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับโอ้ยพูดผิดพูดถูกนะครับขอไปนะลิ้นพันกันแล้วโอเคนะครับไปต่อกันเลยนะครับตรงนี้มีจะมีคำว่าเข้าใช้งาน G Wallet นะครับคลิกเข้าไปนะฮะโอเคเพื่อให้เป็นการเสียนาฬิกาตื่นๆเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆเนี่ยสไลด์ขึ้นไปเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะอ่านเนี่ยก็อ่านก่อนได้นะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีปุ่มคำว่าตกลงอยู่ตรงนี้นะครับให้เราตกลงไปเลยนะครับปุ๊บคลิกเข้าไปนะครับมาหลังจากอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จิ้มยินยอมนะครับจะมี2วิธีนะครับให้เรายืนยันตัวตนนะครับก็คือสำหรับใครที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยให้เลือกอันนี้สำหรับใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับให้เลือกบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นจะให้เรานะครับทำการถ่ายรูปบัตรประชาชนของเรานะก็หยิบบัตรประชาชนของเพื่อนมานะครับแล้วก็เริ่มถ่ายรูปวิธีการถ่ายรูปนะครับต้องให้รูปของเพื่อนๆ เนี่ยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของโลโก้ที่เป็นวงกลมเนี่ยให้อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องเอามาให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงเดี๋ยวมันจะไม่สแกนนะครับโอเคเริ่มเลยโอเคนะครับถ้าถ่ายถูกต้องเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชน13หลักโดยที่เพื่อนๆนะครับไม่ต้องกรอกเลยนั่นเองนะครับขออนุญาตเบอร์ไว้นะหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยของเรานะครับอับไปกรอกกันเพื่อนๆหลังจากนั้นจะมีปุ่มยืนยันอยู่ด้านล่างนะครับให้เราจิ้มยืนยันตรงนี้นะครับในส่วนถัดมานะครับเขาจะให้ยืนยันเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP นะครับก็ให้เรานะครับจิ้มยืนยันนะครับหากเบอร์มือถือนี้ไม่ใช่ของท่านนะครับกรุณาเลือกยืนยันตัวตนด้วยบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนด้วยโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งนั่นเองนะครับถ้าเบอร์ไม่ตรงต้องไปแก้ไขก่อนนะเบอร์ต้องตรงกับที่ลงทะเบียนนะครับโอเคจิ้มยืนยันครับผมยืนยันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ2คู่3คู่4คู่นะครับไปดูข้อความกันก่อนโอเคมาแล้วนะครับรหัส110377นะครับกรอกรหัสเข้าไปนะครับ110377โอเคในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเตรียมสแกนใบหน้าด้วยมือถือนะครับสแกนที่มีแสงเพียงพอนะครับไม่สว่างเกินไปวางใบหน้าให้ตรงกรอบที่กำหนดนะครับหลังจากนั้นเราก็จิ้มปุ่มเริ่มสแกนนะครับทีนี้ก็เอา2หน้าเพื่อนๆนะครับตามรูปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นข้อความที่ว่าสแกนใบหน้าสำเร็จนะครับรอผลการตรวจสอบผ่านการแจ้งเตือนนะครับโอเคให้เพื่อนๆจิ้มคำว่าตกลงไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆรอการแจ้งเตือนนะครับว่าผลการสแกนแล้วก็การลงทะเบียนของเราเนี่ยเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือยังนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการยืนยันตัวตนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับเผื่อเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการยืนยันตัวตนของแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับส่วนรวมส่วนใหญ่ด้วยกันแล้วกันนะครับก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะถ้าถูกใจก็แชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ